ผมชื่อนายสุวิทย์ทับขำนะฮะอายุ88ปีนะฮะอดีตรับเป็นพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ครับรู้จักครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2503ครับคือตอนนั้นก็ธนาคารออมสินส่งผมไปเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาพลฮะก็วันแรกก็ได้รู้จักกับคุณหมอกระแสซึ่งคุณหมอก็เพิ่งเริ่มไปทำงานที่เป็นแพทย์ประจำที่เมืองพลปีเดียวกันครับคือวันแรกนี่ก็ในการได้รับการแนะนำจากพี่ม้วนนะฮะพี่ม้วนนี่เป็นพี่ชายของคุณหมอกระแสนะฮะพอวันแรกที่เราได้รู้จักกันเนี่ยผมก็ประทับใจซะละนะฮะคือยิ่งได้เห็นในน้ำใจไมตรีของคุณหมอซึ่งให้กับคนทั่วๆไปแล้วก็โดยเฉพาะผมนี่ซึ่งว่าเป็นเพื่อนต่างแดนมานะฮะผมเองผมก็คิดว่าผมได้ที่พึ่งแล้วเพราะว่าอย่างน้อยไงไปที่ไหนก็ตามเถอะนะฮะถ้ามีผู้ที่ผมได้รู้จักนะฮะแล้วพอดีคุณหมอนี่เป็นผู้ที่เป็นคนที่ประชาชนและทุกคนเนี่ยรู้จักหมอกระแสเพราะนั้นผมก็เลยได้อาศัยคุณหมอติดตามคุณหมอมาตลอดนะหลังจากวันนั้นมานะฮะคุณหมอก็เห็นว่าผมไปแล้วก็ไม่มีที่พักที่โรงแรมมันก็ไม่สะดวกก็เลยชวนให้ไปอยู่กับคุณหมอที่บ้านผมก็ได้รู้จักกับคุณแม่นะคุณแม่พวกพี่ๆคุณหมอโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยเมตตาผมก็เหมือนกับผมเนี่ยเป็นลูกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็คุณหมอก็ได้หลังจากนั้นก็พาไปแนะนำรู้จักกับเพื่อนฝูงกับอะไรต่างๆแต่สำคัญที่สุดคือได้พาไปที่สถานีอนามัย ครั้งแรกนี่เป็นเรือนไม้สองชั้นใต้ถุนสูงนะแล้วก็สภาพก็ทรุดโทรมฮะมีคุณหมออยู่คุณหมอกระแสอยู่ท่านเดียวนะฮะแล้วก็มีหมอผู้ช่วยก็เรียกสุขาภิบาลนะชื่อสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีพันโรงอีกคนมีทั้งหมด3คนด้วยกันซึ่งว่าพยาบาลไม่มีนะฮะก็เลยคุณหมอก็ได้ไปกินไปนอนที่บ้านแล้วแถมตอนที่คุณหมอไปเปิดคลินิกนะฮะที่สมบูรณ์การแพทย์เนี่ยสมบูรณ์การแพทย์เนี่ยก็ผมก็คุณหมอก็อุปโลกให้ผมเป็นผู้ช่วย ผู้ช่วยทำกิจกรรมเกี่ยวกับไม่ได้รักษานะฮะโดยเฉพาะคือตอนนั้นเขาเรื่องตอนเรื่องทำหมันนี่ผมก็เลยได้เป็นผู้ช่วยช่วยยังไงบ้างพอเย็นแล้วก็หมอก็พามาทานข้าวนะเนี่ยเป็นกิจวัตรซึ่งบ้านเราก็เหมือนกับเงาฮะคือหมอไปไหนผมก็ติดตามไปด้วยนะฮะหมอจะไปรักษากลางค่ำกลางคืนหรือไปไหนก็ผมก็ไปเรียกว่าเป็นบอดี้การ์ดทั้งหมอก็ยกย่องว่าผมนี่ให้ความสนิทสนมว่าเป็นเพื่อนนะฮะก็ต่อมาก็ผมก็ได้มีความใกล้ชิดกับคุณหมอก็ได้รู้จักกับคุณหมอเป็นแขซึ่งว่าตอนที่แต่งงานนั่นแหละนะก่อนแต่งงานเนี่ยผมก็อาจจะมีส่วนฮะในส่วนที่ทั้งคุณหมอ
ป็นแขนะครับเป็นก็ไม่เชิงนะแต่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าถ้าจะนั่นก็คือผู้ส่งสารนะฮะคือตามปกติแล้วก็ผมเองผมมีได้รู้จักคือผมรักษาไปรักษาพยาบาลกับพี่สาวของคุณหมอเป็นแขซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆกับสี่แยกข้อบัวฮะผมอยู่ใกล้สี่แยกข้อบัวมันก็เลยทำให้ไอ้ความสนิทคุ้นเคยนี่มันมากขึ้นนะแล้วก็ผมก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่ของคุณหมอท่านทั้งสองนี่นั่นก็เป็นบุพเพสันนิวาสกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ผมนี่เป็นตัวเป็นผู้ถ้าจะว่าก็คือผู้ส่งสารแล้วก็ต่อมาก็คุณหมอก็แต่งงานนะฮะก็ใจว่าประมาณปี2508นะก็มีคุณหมอให้ผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะฮะแล้วก็มีอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณกวีนะฮะถ้าสมัยนั้นก็คงจะเป็นรถน้ำสังนะที่สมาคมวัฒนธรรมหญิงที่สะพานขาวแล้วก็ไปทานเลี้ยงฉลองที่ชายทะเลจันเพ็ญนะฮะก็ดีใจกับคุณหมอทั้งสองคนนะฮะที่ท่านประสบความได้เป็นคู่ครองที่เหมาะสมนะแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นมานะฮะทั้งครอบครัวผมกับครอบครัวคุณหมอนี่ก็มีความผูกพันกันคือถ้าจะว่าแล้วก็คือเหมือนแบบมิตรอมตะฮะประมาณ60ปีนะฮะผมก็ยังไปมาหาสู่กับท่านก็นะฮะรักแล้วก็เมตตาผมคือถือว่าผมก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งของท่านฮะก็ต้องขอบคุณในน้ำใจนะฮะความเอื้ออาทรเสมอมาแต่ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะฮะทุกคนที่ได้ร่วมงานกับท่านนะผมพูดได้เลยนะฮะหายากนะฮะที่ผมสัมผัสมาที่ผมมีเพื่อนมานะฮะผมก็มีเพื่อนหลายสถาบันแต่ที่มีความรักนะฮะผูกพันคือถ้าจะว่าก็คือหนึ่งมีความสัมพันธ์ในตั้งแต่เมืองพลนะฮะแล้วก็มีความผูกพันกันมาคือคุณหมอมีอะไรก็ตามเถอะนะฮะถ้าผมได้มีโอกาสนะฮะไปร่วมงานผมจะทั้งครอบครัวผมเนี่ยจะเต็มใจคุณหมอเป็นคนมีความโอบอ้อมอารีนะฮะมีน้ำใจแล้วก็จิตใจเป็นผู้ที่หวังดีนะมีแต่ให้นะให้ความรักให้ความเมตตานะฮะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยเมื่อได้ใกล้ชิดกับคุณหมอแล้วต้องรักและศรัทธาคุณหมอจนกระทั่งเพื่อนๆผมนะฮะผมก็ได้แนะนำรู้จักคุณหมอโดยเฉพาะญาติพี่น้องผมนี่เขาศรัทธาแล้วก็คุณหมอก็ถือว่าตอนสมัยนั้นผมก็ภูมิใจนะฮะที่ได้ติดตามคุณหมอไปหมอเป็นนักพัฒนานะฮะเพราะว่าอยากจะให้เมืองพลเนี่ยบ้านเมืองเจริญเหมือนแบบที่อื่นนะฮะให้การศึกษาสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาในด้านทางพัฒนาเป็นผู้นำนะฮะผมก็ได้ความคิดนะฮะคือคุณหมอเนี่ยเป็นไอดอลของผมที่ผมได้ดูจากคุณหมอมันก็คิดว่าชีวิตการทำงานหรือในสังคมนะ
ผมคิดว่าผมก็ได้รับจากคุณหมอแนะนำมากทีเดียวฮะคุณหมอเป็นคนติดดินนะกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายนะเพราะนั้นมันก็เลยที่ผมรักเพราะว่าเรามีความเหมือนกันคือลักษณะจะชอบที่จะเป็นผู้ให้นะฮะหมอเริ่มไปจากเมืองพลนะฮะไปเป็นหมอคนแรกเนี่ยคุณหมอก็ทำงานหนักทำทั้งในหน้าที่นะฮะหน้าที่ที่เป็นแพทย์ประจำตำบลนะเย็นนี่ยังมาเปิดคลินิกรักษาชาวบ้านซึ่งว่าผมเห็นเลยว่าเพราะว่าผมอยู่ใกล้ชิดเนี่ยไม่มีเงินหมอยังแถมค่ารถให้กลับอีกนะแล้วก็ไม่เบียดบังเวลาราชการเปิดเช้านะฮะพอก่อน8โมงนี่รักษาคนไข้ไม่ทันรับขึ้นรถไปรักษาที่สุขาภิบาลนะฮะอันนี้เราก็นั่งคุยกันเนี่ยคุณหมอก็มีหัวพัฒนาว่าจะทำยังไงที่จะก็เลยคิดกันว่าถ้าจัดสร้างเป็นสถานียนามัยที่มันถาวรนะก็ขอได้รายคนละบาทนะฮะก็ได้เงินหลายมากนะฮะได้เงินมากแต่มันก็ยังไม่สำเร็จนะจนกระทั่งระยะแรกเนี่ยก็ได้เฉพาะตอนฐานลากนะฮะทำฐานลากก่อสร้างผมก็ได้มีโอกาสได้ไปดูเพราะว่าผมอยู่กับท่านมาก็ถือว่าเราก็ควรจะได้รับใช้ชาวเมืองพลนะฮะเมื่อมาได้มาอยู่อาศัยแล้วก็ควรจะได้ตอบแทนแต่ก็สถานีทำไมต่อมาก็ประสบความสำเร็จครับเนี่ยเป็นหมอทำงานตระหนักหนักไม่ใช่ว่าเฉพาะกลางวันนะฮะกลางคืนเนี่ยถ้ามีคนมาขอร้องเมื่อสมัยก่อนการเดินทางนะฮะจะไปไหนเนี่ยถ้าระหว่างสถานีต่อสถานีต้องไปรถคัมฮะรถคัมถ่อเป็นยังไงครับเป็นรถสี่ล้อเล็กๆแล้วก็ใช้คัมไปใช้คัมนั่งรถแล้วก็คัมไม่มีเครื่องฮะใช้คำต่อไปหนาวก็หนาวเมื่อคุณหมอไปเนี่ยผมก็ต้องไปด้วยเพราะว่าผมผู้ช่วยไงหิ้วกระเป๋าเพราะนั้นหมอทำงานถ้าถามว่าหนักไหมหนักครับหนักทั้งการพัฒนาหนักทั้งการรักษาหนักทั้งการช่วยเหลือจนกระทั่งได้รางวัลแม็กไซไซปีนั้นผมก็ได้แสดงความยินดีกับท่านด้วยอันนี้ยืนยันนะว่าผมได้ใกล้ชิดมาตลอดเพราะนั้นหนักหนักแต่ไม่เคยเหนื่อยนะฮะเหนื่อยอาจจะแต่ไม่ท้อผมก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งว่าท่านไปไหนผมก็ไปด้วยอันนี้ 100% ครับนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยได้ใกล้ชิดมาตลอดเพราะฉะนั้นเอางี้ก็แล้วกันครับว่า1นะฮะยอมเสียสละซึ่งว่าแพทย์ทุกคนที่จบมาเนี่ยก็จะไม่มีใครหรอกครับที่จะกลับมาดูแลมารักษาที่บ้านนะเพราะนั้นหมอเนี่ยผมคิดว่าทั้งเกือบทั้งกลางคืนก็ยังต้องไปรักษาคนไข้ไม่เคยปฏิเสธนะฮะในด้านการสังคมหมอก็ช่วยตลอดในด้านทางการศึกษานะยืนยันครับว่าทำงานหนัก
ที่ขนาดท่านอายุ88ปีนะฮะท่านปีเดียวผมนะฮะไม่เคยว่างนะผมไม่เคยว่างทำงานเป็นตอนที่สมัยนั้นก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรู้สึกจะมีถ้าพอผมจำได้นะฮะที่สงขลานครินทร์เงี้ยนะฮะมอ.แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาลัยนครพนมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกนะท่านในด้านการศึกษานี่ผมว่าหายากนะฮะที่จะสนับสนุนในด้านทางการศึกษานี่ท่านทำด้วยต้องการเพื่อจะช่วยเหลือสังคมนะฮะช่วยเด็กยากจนก็ผมคิดว่ามันคุณหมอยังมีพลังนะฮะที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะเพราะนั้นบุคคลอย่างคุณหมอเนี่ยนะฮะผมว่าหายากที่สุดนะคุณหมอไม่ได้เป็นคนของเมืองไทยนะเป็นคนของโรคเพราะนั้นน้อยคนที่จะเป็นคนของโลกแล้วก็ได้รับเกียรติจากทั้งประเทศจีนทั้งญี่ปุ่นนะให้เชื่อในศรัทธาเชื่อในความเชื่อมั่นในทางการพัฒนานะพัฒนาเป็นผู้นำรักษาพัฒนาในด้านการศึกษานะก็อยากจะให้ท่านทำแล้วมีความสุขขอให้ท่านทำต่อไปนะจนกว่าจะทำไม่ไหวก็วาระสุดท้ายก็ถ้ายังแข็งแรงอยู่นะก็ขออยากจะให้ทำต่อไปนะเพื่อประชาชนเพื่อสังคมนะแถมยังคุณหมอยังช่วยคนต่างประเทศด้วยอย่างพวกต่างประเทศซึ่งเป็นอะไรก็เรียกอะไรสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะช่วยเหลือที่รู้สึกจะบังกลาเทศยังไงที่เคยไปวันแรกผมก็รู้แล้วฮะคือในความที่ได้รู้จักวันแรกเนี่ยหมอเป็นผู้นำที่ดีนะฮะแล้วก็เมื่อท่านจะพูดอะไรก็ตามนะเราจะคล้อยตามแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าทำนี่ไม่ใช่ว่าการทำเป็นผู้นำลักษณะผู้นำเนี่ยคือทำแล้วทำสำเร็จด้วยนะมีวาทศิลป์ในการที่จะหว่านล้อมอย่างสร้างโรงพยาบาลเนี่ยคนละบาทเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะประชาชนเพราะนั้นระยะหลังเนี่ยเราก็พ่อค้าแล้วก็เขาก็เห็นว่าคุณหมอทำจริงนะระยะแรกเนี่ยอาจจะเหมือนกับไม่เชื่อฮะพอเห็นผลอะไรต่างๆแล้วก็ศรัทธาในตัวท่านนะไม่ใช่ว่าลักษณะผู้นำนี่ผมเคยไปกับท่านนะฮะตอนที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคพลังใหม่ผมเนี่ยเป็นคนที่เชียร์ท่านก็จะถามจะรับดีไหมอะไรเงี้ยผมบอกหมอรับเลยนะบอกว่าหมอลักษณะเป็นผู้นำอ้าวคอยดูสิถ้าเลือกกันแล้วต้องคุณหมอนะฮะผมก็เชื่อตั้งแต่เอางี้ก็แล้วกันตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์เป็นลักษณะผู้นำประธานปาฐกถาหนังสือที่ออกในรุ่นนะฮะสื่อรวมรุ่นหาคนทำยากเลยเพราะมันเหนื่อยเพราะนั้นถ้าจะทำได้ก็ต้องมีลักษณะเป็น readership นะผู้ร่วมงานก็ต้องศรัทธาที่จะร่วมงานด้วยนะผม
ห็นแล้วเพื่อนๆ เนี่ยหรือทุกคนเนี่ยยอมรับขนาดอายุท่าน88แล้วนะยังมาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกนี่หายากนะหายากครับแล้วยังกระฉับกระเฉงนะคือคุณหมอมีลักษณะในการที่ว่ามิตรสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอย่างประเทศจีนนะฮะญี่ปุ่นรู้สึกจะมีเกาหลีด้วยนะฮะว่าที่มีการแลกเปลี่ยนก็เรียกอะไร MOU นะฮะระหว่างเกาหลีระหว่างจีนกับไทยนะฮะ โดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยถ้าเขาไม่เชื่อนะฮะหรือไว้วางใจเชื่อในตัวคุณหมอเนี่ยเขาไม่ช่วยหรอกครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าหมอทำนี่เพื่อมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนะฮะผมว่าหลายประเทศที่ต้องการอยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยนระหว่างอย่างปัจจุบันนี้ก็เห็นแล้วว่ามีนักเรียนจีนมีอาจารย์มีอะไรต่างมาผมว่ามันสิ่งที่ท่านปั้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นประโยชน์กับเมืองกับประเทศเราในด้านการค้าขายในด้านอะไรต่างใช่ไหมฮะนี่การที่จะเชื่อถือนี่เขาก็ต้องคนที่ต้องมาใกล้ชิดสนิทสนมเห็นนะฮะถึงจะไปพูดได้นะฮะแล้วก็แต่ผมเห็นแล้วว่ายังไงก็ตามคุณหมอยังมีพลังทั้งกายและใจนี่ยังแข็งแรงทำงานได้หลายปีครับก็คุณหมอซึ่งว่าผมเองผมก็รักและเคารพท่านนะเป็นเวลา60ปีนี่ผมคิดว่ามีเพื่อนอย่างคุณหมอกระแสนี่น้อยครั้งแล้วครับซึ่งว่าคุณหมอเป็นคนที่รักนะฮะแล้วก็เมตตาไม่ใช่เฉพาะผมนะยังพวกพี่น้องผมต่างๆเนี่ยท่านถ้าช่วยเหลือได้ช่วยนะฮะเพราะนั้นผมก็ต้องขอบคุณขอบพระคุณที่ได้รับจากท่านให้ผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะฮะก็ขอให้คุณหมอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะฮะมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงนะมีกำลังกายและกำลังใจที่จะทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปนานเท่านาน